นอกเหนือจากกิจกรรม b บ For d a ดนะครับก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับที่ประสบกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันเทิดพระเกียรตินะครับโดยมูลนิธิห้าทันวามหาราชก็นำศิลปินแห่งชาติจากประเทศจีนนะครับวาดภาพภูก,กันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับนำไรายได้จากการจำหน่ายภาพจัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ ศิลปินแห่งชาติจากประเทศจีนนะครับใช้ผู้กันวาดภาพลวดลายดอกไม้และต้นไผ่พร้อมกับตัวหนังสือลงบนแผ่งกระดาษสีขาวด้วยความประณีตสวยงามก่อนจะมอบให้กับประธานมูลนิธิห้ธันวามหาราชเพื่อนําไปประมูลที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นายจรินส่วนแก้วประธานมูลนิที5ธันวามหาราชกล่าวว่าภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคมมหาราชครั้งที่41เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันที่1ถึง6ธันวาคมที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ภายในงานได้นำศิลปินแห่งชาติชาวจีนมาแสดงศิละปะการวาดภาพด้วยผู้กันในรูปแบบศิละปะวัฒนธรรมของชาวจีนที่หลากหลายแล้วจำหน่ายให้กับผู้เข้าชมนำไรายได้สมทบทุนจัดสร้างหอเฉลิมพระเ,ระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณวัดยานาวาริมแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อเก็บรักษาเอกสารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามมหาราชและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ